สวัสดีครับพบกับมาจากกลุ่มสายคิดนะครับกับผมแม็กพัฒนพงศ์โนสาขาการบัญชีครับค่ะดิฉันนางสาวสุภาพอินทามาจากสาขาการบัญชีค่ะค่ะดิฉันนางสาวรุจิกาเกณฑ์ประสานคุณมาจากสาขาพืชศาสตร์ค่ะครับผมนายมนชัยคงขอบมาจากสาขาพืชศาสตร์วันนี้พวกเรามานำเสนอเรื่องของกลุ่มของ DIY ต้นสีผ้านะครับที่มาและความสำคัญนะครับเศษผ้าที่เหลือเมื่อนำมารวมกันให้มีจำนวนมากครับผ้าแต่ละชิ้นมีความโดดเด่นมีผิวสัมผัสที่แข็งแรงและอ่อนนุ่มเศษผ้าที่เหลือจากการล้างตัดเย็บเสื้อผ้าซึ่งเศษผ้าเหล่านั้นหากถูกปล่อยทิ้งไว้ให้เปล่าประโยชน์นานวันก็จะกลายเป็นขยะก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนดังนั้นนะครับกลุ่มของคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะทำเป็นถุงหอม DIY จากเศษผ้าโดยใช้ร่วมกับสมุนไพรอย่างเช่นมะกรูดตะไคร้เปลือกส้มเป็นต้นเพื่อขจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ภายในหอพักซึ่งสิ่งประดิษฐ์นี้นะครับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและยังเพิ่มมูลค่าสามารถจำหน่ายได้หรือนำความรู้ออกสู่ชุมชนซึ่งสามารถสร้างรายได้ได้และลดปัญหาการว่างงานได้นะครับค่ะวัตถุประสงค์นะคะ1เพื่อช่วยลดขยะ2เพื่อเสริมรายได้ให้กับตนเอง3เพื่อดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ภายในบ้านค่ะแนวคิดนะคะเนื่องจากในหอพักหรือบ้านพักมีอากาศที่ไม่ถ่ายเทจึงส่งผลทำให้มีกลิ่นภายในห้องพักจึงหายใจไม่สะดวกไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือแม้กระทั่งการรับประทานอาหารคณะผู้จัดทำจึงได้คิดทำถุงหอม DIY จากเศษผ้าเหลือใช้และใช้ร่วมกับสมุนไพรที่สกัดน้ำมันออกมาเพื่อขจัดกลิ่นที่มารบกวนตามหอพักต่างๆที่มีอากาศในห้องพักไม่ถ่ายเทค่ะค่ะส่วนอุปกรณ์นะคะมีเศษผ้าที่ใช้แล้วเข็มได้เชือกดินสอกรรไกรกระดาษออกแบบค่ะส่วนวิธีทำนะคะนำเศษผ้ามาทำเป็นถุงหอมนะคะพอทำเป็นถุงหอมเสร็จแล้วก็จะได้รูปแบบแบบนี้นะคะแล้วก็นำนุ่นยัดเข้าใส่เป็น1ชั้นที่1นะคะแล้วชั้นที่2นำลูกหอมที่เราเตรียมไว้นะคะลูกหอมนี้มาจากเซรามิกแช่อยู่ในน้ำหัวเชื้อของน้ำหอมนะคะแล้วก็ต่อไปชั้นที่3นะคะก็นำนุ่นผูกไว้กับเชือก1เส้นนะคะเพื่อเอาไว้เป็นที่แขวนนะคะแล้วก็ตีบปากถุงนะคะแล้วก็นำเชือกอีกเส้นนึงมาผูกไว้นะคะก็จะได้ถุงหอมแล้วแต่งด้วยดอกไม้ต่อไปก็คือการทำผลิตภัณฑ์นะคะก็คือนำถุงชิ้นใหญ่มาตัดเป็นส่วนที่เราต้องการนะคะพอเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาเทป2หน้ามาติดเพื่อให้สร้างเป็นถุงพัสดุนะคะหรือเรียกว่าถุงผลิตภัณฑ์ก็ได้ค่ะมีการเอาถุงหอมมาใส่เพื่อเป็นแพ็คของให้ดูสวยงามและโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะและจากนั้นนะคะก็นำถุงหอมมาใส่ตัวที่เตรียมไว้ค่ะชนะหรือผลิตภัณฑ์ที่เราเตรียมไว้ค่ะแล้วเราก็จะได้ถุงหอม DIY จากเศษผ้าครับส่วนต้นทุนการผลิตนะครับรวมต้นทุนการผลิตทั้งหมด90บาทนะครับขายในราคาชิ้นละ20บาทนะครับถ้าสมมติว่าขาย17ชิ้นนะครับเราจะได้กำไรทั้งหมด250บาทครับส่วนสรุปผลการศึกษานะครับจากการศึกษาเรื่องของถุงหอม DIY จากเศษผ้านะครับเป็นนวัตกรรมที่ช่วยลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ภายในบ้านหรือหอพักต่างๆนะครับและช่วยให้ผู้อยู่อาศัยมีความสะดวกสบายและใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นครับกลุ่มของเราผมนะครับขอต